ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ASP Market Talk นะครับถ้ามองตลาดสัปดาห์ที่แล้วย้อนกลับไปเนี่ยนะครับก็คงเห็นภาพการปรับฐานนะครับแต่ถามว่าปรับฐานแล้วเนี่ยมันมีอะไรน่ากลัวถึงขนาดมีอะไรสำคัญไหมนะครับถามสั้นๆก่อนดีไหมก็ยังดูไม่ค่อยมีไม่มีนะแล้วทางพื้นฐานมีอะไรที่น่ากลัวไหมก็ยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาพที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของการปรับฐานสั้นๆนะครับเป็นเรื่องของตัว market timing นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของตัว sentiment สั้นๆกันเองเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็เยอะแบบนี้เนี่ยการปรับฐานต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วเราก็เห็นภาพว่าตลาดเนี่ยไม่ได้ลงไปต่ำกว่า 77,700 จุดนะครับแล้วก็วอลุ่มก็ยังค่อนข้างจะหนาแน่นอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเห็นภาพแบบนี้ก็แปลว่ายังเป็นอะไรที่ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนเทรนด์นะครับหรือว่าเปลี่ยนอะไรที่เกิดแบบมีนัยสำคัญนะครับเพราะนั้นภาพเนี่ยยังน่าเห็นโมเมนตัมได้ต่อนะครับทีนี้มาดูองค์ประกอบของสัปดาห์นี้กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับก็คือว่าเริ่มจากตัวต่างประเทศก่อนครับเข้าใจว่ามีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาใหญ่พอสมควรในสหรัฐเป็นยังไงบ้างครับผมนะก็เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานตัวเลขเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับครับของเดือนกันยายนออกมานะครับก็เป็นตัวเลขที่หลายๆฝ่ายเนี่ยจะตายกันดูอยู่นะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะซึ่งก็ปรากฏว่ารายงานออกมานะครับอยู่ที่ 2.2% นะครับเป็นครับเรียกได้ว่าเกินกว่าเป้าหมายที่เฟดเขาวางไว้ที่ 2% นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยการปรับขึ้นนะฮะของตัวเงินเฟ้อตรงนี้เองเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่าเป็นผลมาจากเรื่องของพายุที่เข้าถล่มนะครับในช่วงของปลายเดือนสิงหาต่อด้วยต้นเดือนกันยายนนั่นเองนะครับก็ทำให้ตัวเงินเฟ้อที่รายงานออกมาในรอบนี้เนี่ยอาจจะดูตัวเลขอาจจะดูถูกมิสลีดไปหรือว่าอาชีพนั้นในแนวทางที่ไม่ค่อยสะท้อนอาจจะสะท้อนไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นั่นเองครับครับผมนะนี่คือในส่วนของตัวเงินเฟ้อนะครับอีกตัวเลขนึงนะก็คือทางด้านของตัวยอดค้าปลีกนะครับของเดือนกันยายนเช่นกันนะครับก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมานะครับ1.6% นะครับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นผลมาจากเรื่องของพายุเช่นกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่พายุสงบนะครับประชาชนเองก็ต้องออกมาซื้อสินค้านะครับซ่อมบ้านนั่นเองนะครับผมก็เลยทำให้มีตัวเลขนึงนะครับที่อาจจะดูเนี่ยอาจจะดูเกินความคาดหมายไปนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยหลายๆอย่างนะครับก็อาจต้องดูตัวเลขหลังจากนี้ไปนะครับว่าอาตนาของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีการฟื้นตัวมาอย่างแท้จริงหรือเปล่าครับแต่ว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเยเลนนะครับก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเองนะก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับก็เลยทำให้เรื่องของโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับในช่วงของเดือนธันวาคมก็ยังคงสูงอยู่นั่นเองนะครับผลสรุปก็ออกมาอยู่ที่ประมาณสัก 74% นะครับก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของสหรัฐนะครับที่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในช่วงของปลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ประกอบกับการรายงานเรื่องของตัวเออร์นิ่งต่างๆที่ออกมาค่อนข้างดีด้วยนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ก็ยังคงขึ้นทำนิวไฮได้อย่างก็คือว่าถ้ามองภาพในสหรัฐเนี่ยนะครับตัวเลขต่างๆที่ประกาศออกมานะครับสุดท้ายเนี่ยมันถูกตีความไปที่เอลิซาว่าทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยจะไปทางไหนนะครับซึ่งถ้าหากว่ามองภาพแบบนี้นะครับถามว่าต้องถือว่าตัวเลขมันมีอะไรที่ผิดปกตินะครับหรือผิดคาดมากไหมก็ต้องบอกว่าไม่ผิดคาดอะไรมากเหตุผลเพราะว่าถ้าไปดูผลสรุปสุดท้ายนะครับตัว Fed Fund Future นะครับก็ยังเกิน 70% กว่าๆอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคาดหมายอะไรขึ้นมาครับอันทีนี้มีอีกเรื่องนึงนะครับคงเห็นราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเยอะมากพอสมควรเลยนะครับเกินจากเหตุอะไรบ้างครับครับก็มีอยู่ประเด็นประมาณสัก 2-3 ประเด็นด้วยกันครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันนะครับที่ประเด็นอันแรกก็คือเรื่องของเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีก็คือคืนวันพฤหัสแล้วที่ต่อโดยเช้าวันศุกร์นั่นเองนะที่เขามีรายงานเรื่องของตัวเลขธนาคารตัวซาลามันดิกนะครับของสหรัฐนะครับออกมาเนี่ยปรากฏว่าลดลงนะครับต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3นะครับลดลงไปมากกว่าที่คาดด้วยนะฮะโดยคาดการณ์เอาไว้นะครับว่าจะลดลงไปประมาณสัก2ล้านบาร์เรลแต่ว่าออกมาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ 2.75 ล้านบาร์เรลด้วยกันครับก็ลดลงไปมากกว่าที่คาดนี่คือประเด็นแรกนะครับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของความตึงเครียดนะครับในธนาคารตัวนอกกลางอีกแล้วนะครับก็คือเรื่องของการที่สหรัฐเองนะครับเขาอาจจะไม่ลงนามนะครับทางด้านของการรับรองนะครับต่ออิหร่านนั่นเองนะครับว่าอิหร่านนั้นมีการปฏิบัติตามเรื่องของการข้อตกลงยุตินิวเคลียร์หรือเปล่านะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางของสหรัฐเนี่ยมีการลงนามไปสองรอบอันนี้เป็นรอบที่สามนะครับว่าก็มีท่าทีว่าทางของทรัมป์เองอาจจะไม่ลงนามนะครับเรื่องของข้อตกลงตรงนี้แล้วก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่อาจจะมีการคว่ำบาตรใหม่อีกรอบหนึ่งคว่ำบาตรความพัฒนาของอิหร่านอีกรอบหนึ่งซึ่งก็จะไปจำกัดเรื่องของการส่งออกน้ำมันของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าเดี๋ยวลงไปดูราคาน้ำมันกันด้วยนะครับในเคสอิหร่านเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับน่าจะบอกว่าครั้ง
ที่แล้วเนี่ยเขาถูกใกล้ๆคว่ำบาตรครับแล้วก็ทำให้ส่งออกน้ำมันไม่ได้นะครับพอยุติเรื่องการคว่ำบาตรออกมาปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้การกลับมาส่งออกน้ำมันเนี่ยได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าการยุติการคว่ำบาตรตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการลงนามรับรองใช่กันอยู่เรื่อยๆเป็นสเต็ปๆไปนะครับก็ลงมาแล้ว2ครั้งนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะลงนามอีกไหมนะครับถ้าไม่ลงนามเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับการที่อิหร่านจะถูกคว่ำบาตรนะครับแล้วถ้าหากว่าถูกคว่ำบาตรนะครับก็แปลว่าซัพพลายของน้ำมันที่ออกมาสู่ตลาดโลกเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะครับเพราะนั้นเมื่อเกิดความคาดหวังแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับลองดูราคาน้ำมันครับดูท่าทีเป็นยังไงครับทางกราฟทางเทคนิคครับก็ท่าทีก็ดูดีขึ้นนะครับพี่เทิดครับจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยมันเป็นแท่งเขียวยิงขึ้นมานะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็มีการดีขึ้นมาสัก 1% ละนะครับก็มาทดสอบแนวต้านเนี่ยโซนแรกก็ทรงบริเวณ58เหรียญนะครับถ้าผ่านได้ผมว่าก็มีโอกาสลุ้นนะครับไปเทสไฮเดิมนะครับก็คือตรงช่วง 59.5 เหรียญนะครับครับนะฮะก็ถือว่าแนวโน้มเนี่ยยังค่อนข้างจะดูดีอยู่นะครับคุณภพชัยมีประเด็นอะไรต่อครับครับก็ประเด็นต่างประเทศก็มีประมาณเท่านี้นะฮะก็อาจจะต้องไปดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้เองนะครับก็จะมีเรื่องของการที่จริงๆเป็นข่าวเมื่อช่วงของสัปดาห์ที่แล้วที่ว่าวันนี้เองเนี่ยทางของรัฐบาลเองน่าจะมีการหารือกับทางของภาคเอกชนนะครับกลุ่มผู้ค้าปลีกนั่นเองว่าจะมีการเสนอมาตรการเรื่องของช็อปช่วยชาติกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ต้องดูประเด็นจากตรงนี้นะครับว่าจะออกมาเนี่ยให้เราได้ช็อปช่วยชาติกันในช่วงปลายปีกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านั่นเองครับก็ต้องดูการประชุมครม.พรุ่งนี้นะใช่ครับผมครับครับใช่ครับก็เรื่องของประเด็นแวดล้อมต่างๆก็มีประมาณเท่านี้นะครับพี่เถอครับผมมีประเด็นเรื่อง Earning Bank อะไรเสริมครับผมก็ทางด้านของ Learning Bank นะก็เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นดัมมี่ดิสโก้ครับที่ประกาศออกมาด้านเดียวนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยช่วงของสัปดาห์นี้น่าจะมีการทยอยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับ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 ทีนี้มาสรุปท็อปพิกหน่อยดีกว่าครับก่อนที่จะไปดูวิวทางเทคนิคกันบ้างว่าท็อปพิกวันนี้เราเรื่องอะไรบ้างครับครับผมก็สำหรับท็อปพิกในวันนี้ก็มีอยู่2หุ้นนะครับหุ้นแรกก็คือตัวแรกของตัวปตท.สผ.นั่นเองนะครับก็ยังคงได้ประเด็นบวกจากตัวแรกของราคาน้ำมันนะครับที่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับประมาณสัก 4.5% ด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวแรกของสผ.เองสผ.เนี่ยราคายังค่อนข้างที่จะขึ้นน้อยกว่าก็คือยังแลกกาดกว่าตัวแรกของราคาน้ำมันดิบโลกนั่นเองครับครับเรายังเลือกเป็นท็อปพิกต่อเนื่องนะครับไฟล์เราอยู่ที่116บาทนะครับส่วนอีกหุ้นนึงนะฮะเรานี้เป็นทางด้านของ BBL นั่นเองนะครับ BBL เนี่ยเรากลับมาชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แรงหนุนมาจากทางด้านของนอกจากว่าทางด้านของ BBL เนี่ยเขาจะมีการปล่อยสินเชื่อทางด้านของคอร์ปอเรทหรือว่าสินเชื่อของรายใหญ่แล้วนะครับก็ได้แรงหนุนมาอีกแรงหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ BBL เองเนี่ยเขาไปจับมือกับทางด้านของ AIA นะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งมีข่าวประกาศออกมาต่อตลาดปิดนะครับว่ามีการร่วมมือกันนะครับขายทางด้านของผลิตภัณฑ์ของ AIA ใช่ครับของ AIA ผ่านทางช่องทางแบงก์นั่นเองว่าตัวแบงก์แอชูรันนะครับซึ่งครับทางด้านของ AIA เนี่ยเขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นรายใหญ่ของประกันชีวิตประกันเลยประเทศครับใช่ครับแต่ถ้าตรงประกันชีวิตใช่ครับผมก็เลยน่าจะหนุนทางด้านของตัวรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของแบงก์แอชูรันต่างๆของ BBL เนี่ยให้ดีขึ้นมาได้เองนะครับก็ทางด้านของพี่โอนะครับนักวิเคราะห์ของเราก็ประเมินว่าเดิมๆเนี่ยนะครับเรื่องของการโกรทนะครับของพวกค่าธรรมเนียมในปีหน้านี้นะครับถ้ายังไม่รวมประเด็นตรงนี้อยู่ที่ 6% นะครับแต่ว่าถ้ารวมประเด็นเรื่องของ AIA เข้ามาด้วยเนี่ยน่าจะทำให้ตัวโกรทนะครับของค่าธรรมเนียมเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง 8-10% ด้วยกันครับผมอันนี้คือยังไม่รวมประมาณการก็เดี๋ยวเราคุยเรื่องรายละเอียดทีนึงนะครับตรงนี้นะฮะเราแฟร์วอลูแล้วก็มีการขยับไปใช้ปีหน้าแล้วนะครับแฟร์วอลูของปี61อยู่ที่210บาทนะครับพี่เทิดก็แนะนำนะครับเป็นหุ้นท็อปพิกในทางของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นท็อปพิกในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับครับผมก็แปลว่ามองภาพใหญ่ๆนะครับในทางพื้นฐานที่คุณพบชายเล่าให้ฟังเนี่ยในต่างประเทศนะครับดูเหมือนว่าไม่ได้มีสัญญาณลบอะไรนะครับราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับพอขยับเข้ามาในประเทศนะครับก็ไม่ได้มีสัญญาณลบอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูภาพว่ามาตรการต่างๆที่รออยู่ข้างหน้านะครับเป็นความหวังนะครับเรื่องช็อปช่วยชาติครับว่าจะมาหรือเปล่าเตรียมดาบเรียบร้อยแล้วกับดาบไว้จัดการซื้ออะไรสักอย่างนึงนะครับก็น่าจะเห็นภาพนะครับว่ามันเป็นเซนติเมนต์เนี่ยในเชิงที่ดูแล้วยังเป็นบวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพทางพื้นฐานเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับที่น่ากังวลนะครับเพราะนั้นการปรับฐานราคาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ทางเทคนิคในช่วงเวลาสั้นๆนะครับไม่เชื่อลองไปถามคุณชันชัยดูนะครับว่าเห็นเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับก็ในส่วนของเทคนิคนะครับเราเห็นเนี่ยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการพักฐานนะครับแม้จะมีการติดลบเล็กน้อยนะครับก็
มองว่ามันไม่ได้เป็นสัญญาณลบอะไรร้ายแรงนะครับก็คือถ้ามาดูภาพเนี่ยมันก็เป็นแค่แท่งเทียนแดงๆนะครับแท่งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยก็คือเราจะเห็นนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเซตอินเด็กซ์นะครับที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผมมีอธิบายรูปนี้ไปนะครับว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเป็นการขยับกรอบขึ้นตลอดเลยนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็เป็นการปิดเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในกรอบนะครับที่ขยับกรอบขึ้นมาต่อนะครับก็คือถ้าตามภาพเนี่ยก็ยังถ้าประเมินตามไอเทรดดิ้งเลนนะครับก็จะอยู่ในกรอบ E เนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณ 1,700 ถึง 1,725 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบนี้เนี่ยผมมองว่าก็ยังก็ไม่ได้ดูแล้วมีสัญญาณลบอะไรนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับถ้าเราไปพิจารณาอีกแบบนึงก็คือว่าโดยไปประเมินนะครับตามเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับก็คือ EMA 10วันตามเส้นนี้นะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ที่Set Index เนี่ยเบรกผ่าน 1,600 ขึ้นมาเนี่ยไม่เคยปิดต่ำนะครับกว่าเส้นนี้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเส้นเนี้ยนะครับมันก็อยู่ตรงบริเวณ1696นะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับเส้นที่เด็กก็ยังยืนอยู่เหนือเส้น10วันตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพก็เลยมองนะครับพี่เจิดก็เป็นแค่การพักฐานธรรมดานะครับที่ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าให้มองกรอบเนี่ยก็จะมีกรอบการเคลื่อนไหวนะครับก็อยู่ตรงบริเวณแนวรับนะครับก็คือตรง 1,708 จุดนะครับขณะที่แนวต้านก็เป็นแนวกรอบบนของเทรดดิ้งเรนจ์ที่วางไว้นะครับก็คือตรง 1,725 นะครับก็ประมาณนี้ครับมีภาพเดียวใช่มั้ยวันนี้ครับวันนี้มีภาพเดียวครับเดี๋ยวจะคัดนะจริงๆก็คืออ่ะอย่างงี้เดี๋ยวมีเพิ่มนิดนึงนะครับครับก็อีกภาพหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นภาพของ Set 50นะครับครับก็คือปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่า Set Index เนี่ยของเราเนี่ยก็คือมันเบรกผ่านไฮเดิมไปนะครับเรียบร้อยแล้วแต่ว่า Set 50ตรงเนี้ยนะครับก็คือยังติดไฮเดิมของเขานะครับก็คือตรงช่วงบริเวณ1096นะครับก็คือยังไม่ได้ผ่านสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้า Set 50เนี่ยในระยะถัดไปเนี่ยถ้ามันเบรกผ่านไปได้เนี่ยผมมองว่า Set Index เนี่ยมันน่าจะขึ้นได้ดีกว่านี้ครับครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับได้ครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณพบชัยโฆษณาสักนิดก่อนครับก่อนที่จะตอบคำถามครับนะครับมีอะไรโฆษณาครับนะครับเพเทอร์ก็ Invest Plus นะครับกลยุทธการลงทุนไตรมาส4ออกมาเป็นรูปเล่มแล้วนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะมีการแจกให้กับทางด้านของผู้ที่แชร์นะครับทางด้านของไลฟ์นะครับของMarket Talk นะครับก็จะมีการแชร์ต่อเนื่องกันไปจนถึงวันศุกร์นี้นั่นเองนะครับก็สำหรับผู้ที่มีการแชร์ทางด้านของไลฟ์ของเรานี้นะครับก็เมื่อการมีการแชร์แล้วนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับรบกวนให้ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนั่นเองนะครับเมื่อแชร์เรียบร้อยนะครับก็รบกวนนะครับส่งชื่อนะครับที่อยู่แล้วก็ท่านขออีเมลนะครับมายังอินบ็อกซ์นะครับของหน้าเพจของเรานะครับก็จะมีแอดมินนะครับจัดการตัดส่งนะครับตัว Invest Plus นะครับรูปเล่มแบบนี้ให้ถึงมาให้ถึงบ้านท่านเลยนั่นเองนะครับคุณครับใช่ไปส่งเองป่ะอ๋อไม่ใช่นะไม่เป็นไรครับก็ได้แบบสดๆเลยแล้วก็เหนื่อยเกินโอเคครับผมนะฮะก็ใครนะครับอยากจะได้นะครับเรื่องของตัวกลยุทธ์การลงทุนไตรมาสที่4ตรงนี้ก็ร่วมสนุกกันได้นั่นเองนะครับผมครับขอย้ำว่ามีจำนวนจำกัดมีจำกัดนั่นเองนะครับเพราะนั้นรีบๆเลยครับผมครับมาคำถามกันดีกว่านะครับคำถามเนี่ยมาที่คุณชันชัยก่อนเลยนะครับขอเทคนิค IVL แล้วก็ Advance ครับก็ IVL นะครับภาพเทคนิคนะครับมาดูกันที่กราฟนะครับก็ยังเป็นภาพขึ้นชัดเจนนะครับก็คือเราจะเห็นมีการยกฐานตลอดนะครับแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยมันก็มีสัญญาณเบรกเล็กๆกันนะครับก็คือมันเป็นแท่งเทียนโดจินะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าวันนี้จะผักตัวก็ไม่เป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่มันผิดปกติอะไรนะครับก็มองฐานแนวรับนะครับก็คือตรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับก็คือตรงช่วง42บาทตรงเนี้ยนะครับวันนี้ก็คงเป็นฐานแนวรับระหว่างวันนะครับขณะที่แนวต้านนะครับก็อยู่ที่ตรงบริเวณ 45.75 ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวต้านนะครับก็คือภาพรวมเป็นขึ้นนะครับFair Valueในปี61นะครับเราทำไว้ที่59บาทนะครับสำหรับตัว IVL นะครับ Advance ครับ Advance นะครับแอดวานซ์นะครับภาพก็ยังเป็นภาพของการขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณโซนเดลต้าละนะครับก็คือตรงช่วงบริเวณ196บาทตรงเนี้ยนะครับก็เป็นแนวต้าละก็ถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็ถือว่าสวยเลยนะครับก็แนวต้านถัดไปก็198นะครับแล้วก็200นะครับขณะที่แนวรับที่มองว่าไม่ควรย่อหลุดในครั้งนี้เนี่ยก็คือตรงช่วง189นะครับถ้าไม่ได้หลุดเนี่ยภาพเทคนิคยังเป็นซิกแซกขึ้นชัดเจนเลยครับ
ครับผมทีนี้คำถามนี้น่าจะเป็นในเชิงเทคนิคมากกว่านะครับเพราะบอกว่าคิดว่าตอนนี้เนี่ยเซตมันขึ้นเยอะใช่ไหมครับก็ฟังจากหลายๆกูรูนะครับก็บอกว่าเซตเนี่ยอาจจะเห็นการปรับตัวบ้างนะครับก็เลยอยากจะถามว่าถ้ามันจะปรับตัวเนี่ยมันจะมีสัญญาณบ่งบอกอะไรไหมหรือว่ามันจะมีอะไรเตือนก่อนหรือเปล่าจะลงแบบไม่บอกอะไรเลยนะครับก็เทคนิคนี้ต้องให้จับตามองอะไรบ้างครับก็ในเทคนิคนะครับตอนนี้เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจับตามองเนี่ยก็คือการที่ดัชนีเนี่ยไม่ควรเทรดนะครับปิดต่ำกว่าตรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันนะครับเหตุที่บอกอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะครับที่เมื่อครู่ได้กล่าวไปก็คือหลังจากที่เซตเบรกผ่าน 1,600 ขึ้นมาเนี่ยก็คือการแกว่งตัวเนี่ยไม่เคยปิดต่ำมาต่ำกว่าเส้นนี้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตราบใดถ้ามันยังยืนอยู่ได้นะครับผมมองว่าโมเมนตัมในการปรับฐานเนี่ยมันก็ยังดูแล้วไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับก็ยังถือว่ายังพอสบายใจได้นะครับแต่ถ้าวันใดก็ตามที่มันหลุดลงมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเพิ่มความระมัดระวังแหละก็ให้ดูตามกรอบแนวรับที่วางไว้นะครับแล้วสัญญาณเรื่องวอลลุ่มต้องมีอะไรต้องพิจารณาก็สัญญาณในเชิงวอลลุ่มนะครับก็คือให้พิจารณาก็คือวันที่ลงนะฮะการปรับฐานเนี่ยก็คือวอลลุ่มมันไม่ควรเยอะนะครับมันไม่ควรที่จะเยอะมากนะครับซึ่งที่เราเห็นเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยมันก็65,000นะครับแต่ว่าถามว่ามันเยอะไหมเนี่ยถ้าไปเทียบทั้งปีเนี่ยมันเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปมองเนี่ยวันที่เทียบกับวันที่มันเบรก 1,700 ขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมัน 81,000 นะครับก็ต้องบอกว่า 81,000 เนี่ยแล้วพอวันที่มันพักเนี่ยวอลลุ่มมันลดลงภาพแบบเนี่ยมันก็เลยมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นสัญญาณลบร้ายแรงนะครับครับผมนะครับทีนี้มาดูในเชิงพื้นฐานเนี่ยก็อย่างที่คุณภพชัยบอกฟังนะครับว่ายังไม่ได้เห็นสัญญาอะไรที่ออกมาเป็นเชิงลบนะครับทีนี้ถ้าจะบอกว่าต้องจับตามองอะไรไหมในฐานะที่อาจจะเปลี่ยนมาเป็นปัจจัยลบได้บ้างเนี่ยคุณภพชัยคิดว่ามีเรื่องอะไรไหมครับผมจริงๆเรื่องของปัจจัยต่างๆดูแล้วเนี่ยหลายอย่างก็ค่อนข้างสะท้อนไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับพิจารณาเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะของเฟดเองก็มองกันไปเยอะแล้วพอสมควรนะครับแล้วก็ลักษณะการขึ้นจะเป็นขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ดูแล้วก็ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่นะครับสิ่งที่อาจจะต้องเรื่องของการที่ต้องเฝ้าระวังเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของgeopolitical risk หรือว่าความเสี่ยงทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์มากกว่านะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีเองนะครับเรื่องของปัญหาในตะวันออกกลางเองตรงนี้มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องดูกันมากกว่าแต่ถามว่าน่ากังวลไหมจริงก็ไม่ต้องน่ากังวลอะไรมากเท่าไหร่นะครับครับผมก็แค่ชำเลืองตาดูนะครับก็ในฐานะที่มันอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ลุกกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าแฟกเตอร์พวกนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่คาดการไม่ได้ครับนะครับก็ต้องติดตามกันไปนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมก็ให้สังเกตเรื่องประเด็นตามนี้นะครับคำถามต่อมา BDMS ครับครับ BDMS นะครับถ้าภาพในเชิงเทคนิคเนี่ยมันเริ่มเป็นการค่อยๆซิกแซกกลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยจะมีแนวต้านนะครับก็คือตรงช่วง 21.1 นะครับก็ถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับก็แนวต้านถัดไปก็ 21.3 แล้วก็21.5 นะครับถ้าผ่านโซน 21.5 ไปเนี่ยผมว่าการขึ้นเนี่ยมันน่าจะเร็วขึ้นละนะครับครับก็จริงๆก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเราบอกว่ามันก็แลกกาดนะครับนะครับแล้วก็ดูว่าถ้าเบรกตัวนี้ขึ้นไปได้กูก็น่าจะเป็นสัญญาณในการขยับขึ้นมาได้อีกทีนึงนะครับอีกตัวหนึ่ง FC ครับตอนแรกผมว่าไอ้แฟนครับชาญชัยว่าครับก็ FC นะครับก็ภาพตอนนี้ยังเป็นการพักตัวอยู่นะครับก็จุดที่มันไม่ควรย่อหลุดลงมาเนี่ยก็คือตรง 0.37 นะครับก็ให้มองตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็คือตรง 0.48 นะครับก็ถ้ายังอยู่ในกรอบนี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นการแกว่งพักตัวไปก่อนนะครับครับครับผมถามว่าผมประกอบการโคตร3จะดีขึ้นไหมนะครับผมคงตีความว่าน่าจะถามเป็นภาพรวมนะครับนะครับถ้าถามเป็นภาพรวมเนี่ยผมเคยฟันธงไปแล้วนะครับว่ากำไรไตรมาสที่3ของปีนี้เนี่ยจะโตทั้ง year on year นะครับคือเมื่อเทียบกับช่วงในกลางปีแล้วแล้วก็ Q on Q คือเทียบกับไตรมาสที่2นะครับเพราะว่าฐานกำไรนะครับในช่วงไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 2.14 แสนล้านนะครับแล้วก็ไตรมาส2ของปีนี้นะครับซึ่งเราเชื่อว่าเป็นไตรมาสที่ต่ำสุดของปีเนี่ยมันอยู่ที่ 2.22 แสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกมาภาพแบบนี้เนี่ยเราเชื่อว่าควอเตอร์3เนี่ยดีกว่าควอเตอร์2ที่ผ่านมาแน่นอนแล้วก็จะดีกว่า
รอบไตรมาส3ของปีที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าอย่างภาพที่ออกมาเนี่ยเอาไปแค่ earning กลุ่มแบงก์ก่อนนะครับไตรมาส3ปีนี้นะครับเราคาดการณ์ว่าจะโตอยู่ไตรมาส2เนี่ยประมาณ 5% นะครับตัวครับประมาณ 8% นะครับแล้วก็เหตุผลเพราะว่าการตั้งสำรองลดลงนะครับแล้วก็ในกลุ่มพลังงานเองเนี่ยถ้าเทียบไตรมาส2กับไตรมาส3นะครับไตรมาส3เนี่ยน่าจะเห็นการบุ๊กตัวเลขที่เป็น stock gain เข้ามานะครับแล้วก็ operation ของหลายอุตสาหกรรมเนี่ยมันเข้าสู่ช่วงที่กลับมาเป็น high season หลังควอเตอร์2เป็น low season แล้วนะครับเพราะนั้นภาพรวม earning เนี่ยไตรมาสที่3เราเชื่อว่าดีครับนะครับแล้วก็ภาพรวมที่เราทำไว้ทั้งปีเนี่ย 9.9 แสนล้านนะครับครึ่งปีแรกออกมา 5.1 แสนล้านเนี่ยเราถือว่าอินไลน์นะครับถ้าควอเตอร์ที่3นะครับออกมาสัก 2.3-2.4 เนี่ยผมว่าเราก็ลอยตัวแล้วนะครับไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับถัดมาปูนใหญ่นะครับปีนี้ผลประกอบการจะดีไหมนะครับถ้ามองภาพรวมในปีนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เราคาดการณ์ว่าน่าจะเห็นการเติบโตนะครับเพียงแต่ว่าการเติบโตเนี่ยมันจะถูกขับเคลื่อนนะครับมาจากตัวธุรกิจทางด้านปิโตรเคมีนะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนี่ยออกไปนะครับเราคาดการณ์นะครับกำไรของปูนซีเมนต์ไทยนะครับเดี๋ยวขอเช็คตัวเลขนิดนึงนะฮะขออนุญาตดู ASP Smart ก่อนเมื่อกี้ผมเปิดผิดตัวครับได้แล้วครับเห็นไหมครับว่าเราทำงานไม่นานระบบ HP Smart นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้โชว์หน้าจอให้เพราะว่าระบบจอมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็ปี60นะครับเราคาดการกำไรอยู่ที่ 57,000 ล้านนะครับปี59นะครับอยู่ที่ 56,000 ล้านนะครับก็ถือว่ามีการเติบโตนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเห็นการทรงตัวนะครับของตัวฐานกำไรเนี่ยมากกว่านะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยราคาหุ้น SCC นะครับคงจะเป็นอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้ว Fair Value นะครับเราก็ทำไว้ที่620บาทนะครับ SCC ทำไมไม่ขึ้นไปสักทีหนึ่งนะครับ SCC ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่า Earning ปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะเห็นการเติบโตแต่ว่าไอ้การเติบโตมันมาในครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับส่วน SCC เนี่ยน่าจะเห็นการชะลอตัวนะครับเหตุผลเพราะว่าการทำกำไรนะครับจากเงินลงทุนที่ใส่ลงไปนะครับในภูมิภาคนี้ในต่างประเทศเนี่ยนะครับมันคงเป็นอะไรที่ค่อยๆมานะครับเพราะนั้นในช่วงต้นเนี่ยคงต้องรับภาระนะครับในเรื่องของคอสไปก่อนและอย่างนึงเนี่ยถ้าดูเฉพาะธุรกิจปูนซีเมนต์นะครับมันเห็นภาพของตัวราคาต้นทุนวัตถุดิบนะครับคือตัวถ่านหินเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับนั่นคงเป็นเพรสเชอร์ที่ตัวกำไรนะครับแล้วก็เลยทำให้ราคาเนี่ยขยับขึ้นได้ค่อนข้างจะช้านะครับนะครับทีนี้GSPC นะครับแล้วคาราบาวใกล้จบรอบหรือยังครับ G น่าจะเป็น GPSC GPSC ก็ถามว่าใกล้จบรอบหรือยังนะครับคือภาพมันก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับก็ให้มองเส้นนี้แล้วกันนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย10วันเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาที่ขึ้นก็ไม่เคยหยุดเลยนะครับเพราะนั้นก็ตามเส้นสีเหลืองเส้น10วันตรงนี้ไปนะครับก็คือแนวรับ 50.5 นะครับถ้าไม่ได้ปิดหลุดเนี่ยก็มองว่ามันยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับถ้าให้มองตามเทรนด์นะครับขณะที่อีกตัวนึงนะครับก็คือ CBG นะครับ CBG ภาพมันก็ยังเป็นภาพของการขึ้นชัดเจนอยู่นะครับยังไม่ได้เห็นสัญญาณว่ามันจะจบรอบอะไรนะครับก็ถ้าระยะสั้นเนี่ยสำหรับการเทรดดิ้งเนี่ยก็มองแนวรับแรกเนี่ยก็คือตรงช่วง 93.5 ไปก่อนนะครับก็ถ้ายังยืนอยู่ได้เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นสัญญาณลบมากมายอะไรนะครับAOT จะย่ออีกนานมั้ยถ้าย่ออีกนานไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงครับพี่เทิร์ดครับแต่ว่าต้องบอกว่าถ้ามันยังย่อเนี่ยมันยังพักตัวนะครับแล้วกรอบของมันเนี่ยกรอบของเขาเนี่ยยังอยู่ตรงไม่ได้หลุดนะครับแนวรับตรงช่วง 57.50 ลงมาเนี่ยภาพก็ยังเก็บเป็นการพักตัวแล้วก็น่าจะกลับเพิ่มขึ้นปรับเพิ่มขึ้นในระยะสั้นได้นะครับแต่ถ้าหลุดไปอันเนี้ยมันก็น่าจะเห็นการปรับฐานที่ต้องใช้เวลาอีกนิดนึงครับผมว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าราคาตรงนี้เนี่ยถ้าดูไปแล้วมันก็แตะแฟร์เรานะครับแฟร์แวลูเราอยู่ที่58 บาทนะครับเพราะนั้นก็ถือว่ามาส่งถึงที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูนิดนึงนะครับว่าถ้ามันจะรุ่มมากกว่านี้เนี่ยก็ต้องมีอะไรที่ดูแล้วมันมีอัพไซด์โพเทนเชียลที่มากกว่าประมาณการที่นักวิเคราะห์เขาทำไว้ครับก็ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรครับครับคงสั้นๆอยู่แบบนี้นะครับCSS นะครับหลังๆเงียบครับแนวทางทางเทคนิคด้วยครับก็ที่หลังๆเนี่ยไปเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็แกว่งเป็นไซด์เวย์ตามกรอบเนี่ยนะครับก็คือกรอบเนี่ยขอบล่างเนี่ยก็จะเป็นแนวรับที่2จุดประมาณ 2.9 นะครับขณะที่แนวต้านนะครับก็จะอยู่ตรงช่วงสัก3 3.34 ตรงเนี้ย
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในระยะนี้นะครับดัชนีตัว CSS เนี่ยยังเทรดอยู่ในกรอบนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็จะเงียบเหงาไปอย่างเงี้ยแหละครับแต่ถ้าสมมติมันเลือกทางไปเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยผมว่าน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงนะครับครับถามว่าถ้าตลาดอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปซื้อ LTF กันตอนไหนดีนะครับขอถามคุณพบชัยก่อนแต่ห้ามตอบว่าให้ไปซื้อตอนแบงก์เปิดนะซื้อคุณพบชัยทุกคุณพบชัยซื้อตอนไหนครับผมคือนะครับเพราะว่าเวลาตอนนี้มันเหลือสั้นมากแล้วครับเหลือตอบยังไงก็ไม่สิ้นนะมันเหลือแค่พฤศจิกายนกับธันวาคมนะครับผมซึ่งจริงๆส่วนใหญ่คนก็มักจะมาซื้อตอนช่วงปลายปีนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องแต่ว่าอาจจะยังซื้อไม่ครบโควต้านะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คืออาจจะต้องมีการใช้เงินไปในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนนะครับแล้วก็เลยมาซื้อตอนช่วงปลายปีถ้าดูพิมพ์นิยมที่เคยเห็นมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขซื้อธันวาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โอ้น่าจะประมาณ80%เกือบทั้งปีเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าไม่ค่อยจะทำล่าคอสคอเรชใช่ครับใช่ครับนะครับอีกอย่างนึงก็อาจจะดูเรื่องของจังหวะตลาดด้วยบางคนอาจจะคิดว่าอยากซื้อตอนต้นทุนถูกสักหน่อยอ่ะก็เลยรอเวลาไปเรื่อยๆนั่นเองก็เลยรอไปรอมาจนถึงช่วงปลายปีนั่นเองนะครับผมถามคุณชานชัยบ้างห้ามตอบว่าเมื่อซื้อตอนมีตังค์คุณชานชัยซื้อตอนไหนกำลังจะตอบกับพี่เทิดพูดนะครับก็ถ้าผมตอบเนี่ยผมอยากตอบในเชิงที่ผมเป็นนักเทคนิคละกันนะครับพี่เทิดครับก็คือว่าตอนนี้เซตอินเด็กซ์มันเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าถ้าผมจะได้ของที่ถูกเนี่ยผมก็รอวันที่ตลาดมันแดงๆนะครับแล้วผมก็เข้าไปซื้อก็แค่นั้นเลยครับพี่เทิดครับครับก็คือถ้าภาพที่ผมมองเนี่ยผมดูว่าตลาดเนี่ยไม่ควรจะลงย่อลงไปต่ำ6,700แบบมีนัยยะอะไรนะครับเพราะนั้นที่บริเวณใกล้ๆ1,700ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นบริเวณที่น่าจะซื้อนะครับไม่อยากจะคุยกับผมซื้อครบแล้วซื้อตั้งแต่ก่อนทะลุ1,600โอ้โหเจ็บมากนะครับก็จริงๆทยอยซื้อได้นะครับแล้วจริงๆถ้าดูทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไปกระจุกกันตอนปลายปีนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็น้อยปีที่จะได้ของถูกนะครับก็มักจะได้ของที่แพงขึ้นนะครับแนะนำว่าทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะดูจังหวะในช่วงเวลาที่ของปีนี้เนี่ยประมาณ2.5 เดือนนะครับก็คงต้องบอกว่าเราไม่คิดว่าอินเด็กซ์จะลงไปต่ำกว่า1,700แบบมีนัยยะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าที่บริเวณใกล้ๆ1,700นี่แหละนะครับถ้าพลาดมาแล้วไม่ได้ซื้อก่อนหน้านี้ก็ต้องทยอยซื้อแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่อง LTF ซึ่งเราบอกว่าห้ามตอบว่าซื้อตอนที่แบงก์เปิดก็ซื้อตอนที่มีตังค์จังหวะก็แบบนี้นะครับอ่ะอีกภาพหนึ่งนะครับไลน์แอนด์เฮ้าส์เข้าได้ไหมนะครับถ้าทางพื้นฐานเนี่ยผมก็แนะนำซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ต่ำกว่า10 บาทเนี่ยเราก็ซื้อมาตลอดนะครับแล้วก็บอกว่ายิวเนี่ยมันสูงประมาณ 7% ครับนะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคนะฮะทีนี้ให้ดูทามมิ่งทางเทคนิคนิดนึงแล้วกันนะครับว่าไลน์แอนด์เฮ้าส์โอเคไหมถ้าจะซื้อก็ภาพของไลน์แอนด์เฮ้าส์เนี่ยผมมองว่าตอนนี้มันก็เป็นการพักตัวอยู่นะครับก็ถ้าทามมิ่งเนี่ยถ้าเป็นแบบนักซิ่งเลยนะครับก็คือมันจะต้องรอให้ผ่านเนี่ยแนวต้านก็คือ 10.4 ขึ้นไปก่อนนะครับมันถึงจะเห็นการเหวี่ยงของราคาที่ค่อนข้างแรงขึ้นนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ผ่านเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็คือกรอบการเทรดดิ้งนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณ 9.5 นะครับจนถึง 10.4 ตรงนี้ครับครับผมอ่ะนะครับคำถามน่าจะหมดนะครับนะครับแล้ววันไหนผมซื้อ LTF ปีหน้าผมจะบอก ปีนี้บอกไม่ทันแล้วครับนะครับจริงๆผมเชื่ออย่างทำอย่างที่ผมเชื่อนะครับเพราะว่าผมบอกแต่ต้นปีว่าตลาดเนี่ยมันพร้อมขึ้นมากกว่าพร้อมลงนะครับเมื่อคิดอย่างนี้แล้วผมก็ทยอยซื้อไปเรื่อยๆครับครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละนะครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ